สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นกุญแจล่องเชเลตนะเดี๋ยวเราใช้ตัว SC 1ครับหรืออาจจะเป็นตัว SC 4อันนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ที่เราทำออกมาแต่ว่าก็เมื่อคืนไม่ได้ทำแหละจะเหนื่อยแล้วก่อนไม่ได้ทำโอเคอันนี้เราจะเขียนให้ดูนะเดี๋ยวเราจะไปเร็วๆแบบเร็วๆนะครับใช้ SC1 ชิบๆโอ้ my god ชีวิตคนเรานี่สั้นมากช่วงหลังที่ต้องถ่ายคลิปเพราะว่าสะดอกกุญแจโดยใช้ซิกเนเจอร์แล้วเหมือนกับไม่เหมาะสมกับผู้ดูอะไรนี่ YouTube เขาปิดกั้นการมองเห็นปิดกั้นรายได้คือใช้ซิกเนเจอร์แล้วดูไม่ดีสำหรับคนดูเขาตั้งให้เป็นแบบอะไรนะห้ามเกินอายุ18ทุกอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันแปลกนี้เลยทำให้ต้องมาใช้ลิชี่เป็นหลักอันนี้ไม่ได้แก้ตัวนะแต่ว่าอันนี้บอกให้รู้ไว้เฉยเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากกลายเป็นว่าลิชี่แบบดูดีโอ้เท่ทีนี้เราจะมาลองเล็งกุญแจดูนะครับเราจะเล็งกุญแจดูนะเราจะใช้ดูว่าเป็นเบอร์อะไรบ้างพอดีมีคนบอกว่าชอบวิธีการทำอย่างนี้มันเท่ดีไม่ใช่มันเท่แต่ว่ามันดูดีใช่ดูดีแต่ว่ามันแพงครับแล้วก็อีกอย่างในชีวิตผมจริงๆผมจะไม่มีการใช้อย่างนี้นะแต่ผมจะต้องทำสองแบบเราจะใช้การอ่านเบอร์แล้วใช้การเขียนก็จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เราเขียนกุญแจเราใช้เวลาอาจจะสัก1-2 นาทีลิชี่เป็นอะไรที่เขียนออกนะครับเขียนออกแต่ไม่เร็วซิกเนเจอร์เร็วกว่าอันนี้พูดด้วยความภูมิใจพนันกันได้เลยแล้วก็เหมือนเดิมเนี่ยเราจะมีการจดเบอร์นะครับมีการจดเบอร์นี่เท่ก็อันนี้เบอร์อะไรดูนะอันนี้เบอร์2นะเที่ยวที่เดี๋ยวเราทำเหมือนเดิมนะเห็นไหมจะเห็นไหมโอเคเยี่ยมก็คือเบอร์5นะครับผมมองไม่เห็นในกล้องขออนุญาตเปิดไฟแล้วกันนะเบอร์5เที่ยวที่เอานี้ครับเที่ยวที่เบอร์5 2แล้วก็เบอร์4 5แล้วก็เบอร์31แล้วก็เบอร์2ก็1อีกแล้วก็เบอร์1เบอร์2ถ้าเป็นเบอร์ของกุญแจบ้านผมบอกเลยว่ามันไม่เหมือนกับที่มีคนสอนมาอะไรมานะเบอร์ของกุญแจบ้านจะเริ่มต้นได้ขึ้นในตัวเบอร์0นะครับส่วนเบอร์ของ
เบอร์ของลิชี่จะเริ่มต้นเอ้ยถ้าเป็นของจะบ้านเริ่มต้นตัวเบอร์ศูนย์ถ้าเป็นเบอร์ของรถยนต์จะเริ่มต้นด้วยบางที่บางประเทศเริ่มต้นด้วยตัว A บางที่เริ่มต้นด้วยตัวเบอร์หนึ่งบางที่เริ่มต้นด้วยเบอร์สี่ไม่มีใครเป็นไม่มีถูกแล้วครับกุญแจเหมือนภาษานะฮะจะเป็นภาษาสามคนเดี๋ยวคิดว่านั้นผิดนี่ถูกนะอาจจะดูต่ออันนี้ผมใช้ขาตั้งกล้องอีกรุ่นนึงนะอาจจะทำให้มองไม่ถนัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมมองกล้องแป๊บนึงนะโอเคหลังจากที่เราเปลี่ยนมุมมองกล้องเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำต่อวันนี้เราใช้ขาตั้งกล้องตัวเล็กนะครับอาจจะทำให้ภาพไม่ชัดเจนหรือว่าไม่สวยงามเท่าไหร่ที่เกียจไปหยิบเกียจไปหยิบตามนั้นเราจะเริ่มทำนะฮะเราจะเริ่มทำโดยการใช้ดอกกุญแจเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะจะทำยังไงดีวะอันนี้แล้วกันเดี๋ยวเราใช้แผ่นจริงๆแล้วอันนี้คือ SC4 นะแต่ว่าผมไอ้ SC1 นะแต่ว่าผมไม่ได้หยิบดอกกุญแจมาเดี๋ยวผมจะใช้เป็นSC4 ดิชี่เป็น SC1 แต่เดี๋ยวผมจะใช้เป็นSC4 แล้วกันนะครับ SC4 คืออะไร SC4 ก็คือที่เกียร์ลงไปหยิบดอกกุญแจข้างล่างนี่ SC4 โอ้ยชีวิตมันอยู่ยาก SC1เหมือนเดิมนะครับเราจะเซตซีโร่กันนะเดี๋ยวเราจะโฟกัสกันที่ตัวลิชี่นะครับไอ้ตัวไททันมาร์เกอร์เบรกแคมป์นะต่างประเทศเรียกตัวนี้ว่าเบรกแคมป์นะครับคนไทยเรียกมาร์เกอร์เพราะไม่เข้าใจว่าเบรกแคมป์คืออะไรมั้งเหมือนเดิมครับเราจะเซตซีโร่กันนะครับตัวที่เห็นอยู่นี้เป็นรุ่นเก่านะไม่ใช่รุ่นใหม่รุ่นใหม่จะไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้คล้ายๆกันแต่จะเป็นสเตเลสบางส่วนเหมือนเดิมเราจะไม่มีการตัดต่อทั้งหมดทั้งกระบวนการเราใช้เวลาสั้นมากนะครับเขี้ยวที่ดูนะโอ้โหทำไมดินเนี่ยเขี้ยวที่5เบอร์2นะครับมันไม่ใช่ไหนเขี้ยวที่5เบอร์2ที่5เบอร์2เห็นไหมล็อกเห็นไหมฮะนี่นะเบอร์5นะ4321เห็นไหม K11 นะครับเห็นไหมที่5เบอร์2เราจะตัดเป็นเบอร์2ตัดเป็นเบอร์2ผลที่เลข2นะครับเลข2ถ้ารุ่นใหม่จะเป็นสีเงินนะฮะแล้วก็จะทำได้มากขึ้นกว่าปกติเสร็จเลยว่ากดลงนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณกี่ทุ่มเนี่ยน่าจะสักประมาณ2ทุ่มกว่าได้อยู่นะยังเสียงนังได้อยู่นะครับต่อมานะครับเขี้ยวที่4นะครับเขี้ยวที่4เบอร์เขี้ยวที่4เบอร์เขี้ยวที่4เบอร์5นะฮะเห็นไหมเขี้ยวที่4เบอร์5นะเขี้ยวที่4เบอร์5หมุนไปที่เบอร์5คืออยากจะให้รู้ว่าเฮ้ยคนทำกิจกรรมคนไทยกิจกรรมอะไรแล้วไม่แพ้ชาติในโลกเบอร์4เขี้ยวที่4เบอร์5นะครับเขี้ยวที่4มาร์เกอร์เบอร์4มาร์เกอร์ตำแหน่งที่4ความลึกตำแหน่งที่ความลึกเบอร์5นะโอเคต่อมา3ทางคือเบอร์1นะ3คือเบอร์1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2ถ้าเราไม่คุยนะทำเร็วมาก
บอกเลยว่าเร็วโคตรโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆมันเป็น5พินนะแต่ว่าผมแปลงเอานะฮะนี่นะ2 5 1 1 2เห็นไหมเวลาเราทำกุญแจบ้านนะครับเราก็ใช้หมวดกุญแจบ้านนะฮะตัวเซซิโร่นี่คือเป็นหมวดกุญแจบ้านแถวที่2ก็คือแถวที่2เรียกว่าหมวดคานะเห็นไหมแถวที่1คือเซซิโร่ใช้กับกุญแจบ้านนะครับแถวที่2หมวดคาก็คือใช้กับลิชี่นะฮะแถวที่3คือของคีย์เวิร์ดนะครับเห็นไหมเอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบอัจฉริยะมากมีคนบอกว่าหนักไม่รู้ว่าเขาเวลาทำมันทำมันแจให้ลูกค้านี่เขาเดินไปหรือเปล่านะบ้าอยู่ไหนวะเอาอยู่นี่โอเคอันนี้นะครับชุบเดี๋ยวผมจะทำ2ครั้งนะคือไม่ได้อะไรอยากให้รู้ว่าถ้าคุณเขี่ยออกคุณก็เขี่ยนะครับคุณเขี่ยไม่ออกคุณใช้ลิชี่เอานะครับเมื่อกี้สังเกตดีว่าคุณว่าตอนที่เขี่ยเราใช้เวลาในการเขี่ยค่อนข้างจะนานอาจจะเป็นเพราะผมไม่เก่งก็ได้นะแต่ผมว่าผมเขี่ยได้เร็วกว่าประมาณนี้นะเห็นไหมอยู่นะชุดไข่คล่องอย่างกับร่องน้ำเลยนะเห็นไหมคือมันโอเคนะมันดีมากอันนี้คือวิธีที่1 นะครับในการทำนะครับเดี๋ยวเราจะทำแบบยาวๆแล้วกันไอ้อันนี้เราจะไม่ทำเราจะใช้การเรียกอะไรนะเราจะใช้การเขี่ยดูแล้วกันว่าผมเขี่ยเร็วขนาดไหนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบเครื่องมือก่อนนะเราใช้ซิกเนเจอร์เบอร์3แล้วครับก่อนที่เราจะหยุดปิดคลิปนี้นะฮะเราจะทำอย่างนี้นะดูนะอันนี้เราจะเขี่ยนะครับปกติคนทั่วไปเราใช้ตัว L นะอะไรก็ตามแต่ซึ่งผมอันนี้คือการโชว์ออฟนะนี่คือการโชว์ออฟเราอาจจะใช้ตัวนี้นะครับในการคล้องนะฮะก็เป็นไปได้ซึ่งผมไม่เคยใช้นะเห็นไหมล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะโชว์ออฟแล้วกันนะโชว์ออฟทำนี้นะผมจะใช้มือดันนิดนึงครับเห็นไหมรูดครับใช้ซิกเนเจอร์เบอร์3นะครับเครื่องมือแต่ละเบอร์มันจะมีความหมายมันใช่ไหมออกอ่ะเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมใช้ลิชี่ใช้ซิกเนเจอร์เร็วกว่าไม่ใช่แปลว่าเราเก่งกว่าแต่เครื่องมือมันดีและอย่างหนึ่งคือคุณก็ทำได้นะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยกุญแจห่วยหรือเปล่าอ๋อไม่ครับกุญแจไม่ได้ห่วยฮะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับน้ำหนักมืออะไรมานี่นะนึกออกไหมฮะประมาณนี้นะอ่ะโอเคขอบคุณมากนะที่เข้ามาแชร์นะครับอย่าลืมนะถ้าเกิดชอบกดไลค์นะครับถ้าแชร์กดแชร์นะครับถ้าอยากเป็นช่างกุญแจก็กดกระดิ่งแจ้งนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ